ี่ซาดิสเนี่ยดูทรงเป็นคนซาดิสใช่ไหมไม่แล้วไม่มีกางเกงในเปิดเลยโชว์เราใส่โชว์อยู่แล้วพี่กันไอ้ยาสาหร่ายตรงเครื่องเข้าแล้วส่วนมากมีปัญหาเรื่องอะไรพี่ถามหน่อยจะทำไงให้แบบความสัมพันธ์หรือคู่รักเนี้ยไม่เบื่อกันลองเอาดอมไม่ไหวนะพี่แท็กลองดูเอาดอมที่ไหนแนะนำที่แบบไม่น่ามีคนรู้แน่นอนทางโดนลังติดไม่มีคนรู้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการแท็กสอยดาวนะครับผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากใครที่ชอบนะฮะกด Subscribe กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแน่นอนว่าวันนี้ผมมีน้องคนหนึ่งที่เรียกว่าตัวเล็กน่ารักมีเสน่ห์รอยสักมินิมอลอยู่ตรงบั้นท้ายด้วยให้แอบดูด้วยนะฮะขอเชิญรู้จักน้องมินนี่ฮะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมินนี่สวัสดีค่ะมินนี่ลีลาดารัตนมณีสินนะคะอายุ22ปีค่ะศึกษาที่ไหนคะอยู่มอรังสิตค่ะอยู่มอรังสิตใช่คณะคณะภาพยนตร์ทำไมถึงชอบคณะนี้ชอบลุยคือได้หมดได้หมดยกกองไปยกกองอันนี้ยกกองได้เลิกยกยกกองยกกงยกกล้องอะไรได้หมดเลยได้หมดยกอาร์ตขากงขากล้องอะไรสายลุยสายลุยค่ะถ้าเรียกว่ามินนี่ปุ๊บวิ่งเลยทันทีทันใดมินนี่ไปค่ะถามเลยดีกว่าสเปคหนุ่มสเปคหนุ่มยังไงเอาจริงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ต้องมีเรื่องแบบหน้าตาสัก 10% มันต้องมีบ้างแหละมีบ้างใครจะมากลมๆกิ้งๆมันไม่ใช่แล้วแต่ว่าเอาจริงคือส่วนมากเป็นนิสัยมากกว่านิสัยถ้าเข้ากันได้คำว่าคิดกันหนูนี่คือยังไงคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบสรรหาคำพูดสมมติหนูจะพิมพ์หาพี่แท็กปุ๊บจะพิมพ์แบบนี้ดีป่าววะจริงจริงได้เลยไม่ต้องจะพิมพ์หนีดีป่าววะเอาลบๆดีกว่าเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วแต่ถ้าสมมติเราพิมพ์อะไรแบบปุ๊บปั๊บก็พี่แท็กวันนี้ทำอะไรอยู่กินข้าวยังคะวันนี้ทั้งเหนื่อยจังทำงานอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยเรียกคลิกแหละรู้ป่ะเวลาพี่จีบหรือว่าจะคุยกับใครอ่ะพี่จะไม่ถามว่ากินข้าวหรือยังพี่ถามเลยวันนี้แล้วเขาก็จะแบบเหมือนละลายพฤติกรรมอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาไปอารมณ์แบบละลายพฤติกรรมแล้วฐานะล่ะฐานะเอาจริงหนูไม่ได้ฟิกแบบว่าอุ๊ยต้องรวยมากเพราะว่าไม่ชอบขอของขวัญแบบว่าหรือไม่ชอบขอแบบว่าเธอเขาอยากได้อันนี้อ่ะพี่แท้หนูอยากได้อันเนี้ยไม่ชอบเลยจะแบบว่าหาเองถ้าอยากได้ก็ต้องเก็บเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าต่อเลยดีกว่านิสัยอะไรที่เราไม่ชอบเลยเวลาผู้ชายมาจีบนิสัยรู้สึกว่าขี้อวดหรือแบบว่าออกแนวแบบขิงแบบขิงแบบบับๆกันอย่างเงี้ยบับกันไม่ค่อยแบบว่าใช่อะไรประมาณนั้นแอกนิดนึงแบบว่าให้เห็นไปเลยว่าขับรถอะไรพระเพิ่งกูไม่ต้องกูค่อยไปเลยแอกฟิลแบบนี้ฟิลแบบว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าค่อยคอเหมือนฟิลแบบขี้อวดไม่ชอบไม่ได้เชิงขี้อวดแต่ว่ามันจะเป็นการพูดเหมือนแบบว่าไปด้วยกันไหมขับรถนี่มาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ค่อยชอบแหละใช่โชว์อะไรอย่างเงี้ยโชว์หน่อยจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบจะชอบแบบเรียวๆมากกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบสักด้วยพี่เห็นสักทำไมถึงชอบสักคะชอบความแบบมินิมอลค่ะมินิมอลแบบหนูด้วยความชอบรอยสักอยู่แล้วพอสักมาเรื่อยๆปุ๊บพอถ้าเกิดเราเศร้าหรือเรารู้สึกแบบดาวหรืออะไรเงี้ยอยากเจ็บตัวโอ้ยนี่เหมือนผมเวลาอกหักแล้วอยากเจ็บตัวอยากเจ็บตัวอยากจะแบบเอาเลยค่ะไปเลยนี่ซาดิสนะดูทรงเป็นคนซาดิสใช่ไหมไม่สักตรงไหนบ้างอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นนิ้วมีนิ้วข้อมือมีข้อมือมีแขนมีสีข้างแล้วก็มีข้างหลังแล้วก็มีข้อแบบข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปเล็กๆมินิมอลแล้วคุณแม่คุณพ่อด่าไหมไม่บ่นค่ะไม่บ่นคือแรกๆก็บ่นแหละว่าสักนู่นนี่นั่นมาแต่ว่าพอมันมาอยู่ในร่างกายเราแล้วพออะไรเงี้ยเขาก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่แค่แบบว่าถ้าจะสักอะไรก็ต้องนึกดีๆคิดดีๆว่าจะแบบทำอะไรในอนาคตหรือแบบมีวางแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่พูดแค่นั้นแต่หนูก็เดินหน้าต่อสักต่อค่ะก็ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาตำแหน่งเจอแน่นอนว่ามันต้องมีช่วงแบบช่วงเซ็กซี่กันบ้างแหละช่วงแม่เสือสาวแม่เสือสาวโอเคไหนหนูลองโพสเซ็กซี่ให้ดูนะ
เซ็กซี่หูยากว่ะทำน่ารักปกติเซ็กซี่ก็ไม่ค่อยน่าทำน่ารักขอโทษนะลุกขึ้นมาลุกดูใส่กางเกงแล้วใจกูมากอ่ะกูชอบมากอ่ะใส่ดิกกี้แล้วก็แดดออกอ่ะดูดิที่ไม่เป็นผู้หญิงที่เฟี้ยวนะเว้ยไอเดียมาจากไหนลูกมัน84 original ประมาณนั้นค่ะไม่ด้วยความเริ่มแบบว่ามีคนเริ่มฮิตเริ่มใส่ก็มันดูสวยดีก็ใส่มาแล้วก็จนมีแบ็คพิงค์ใส่ก็ฮิตเข้าไปใหญ่อีกอันนี้ตัวเล็กเหมาะกับการยิ้วปีกยิ้วปีกไปไหนก็ได้โอเควันนี้มีชุดอะไรให้พี่มั่งหนูเตรียมมาให้2ชุดเลยเหมือนมันรู้ไอ้เสื้อกล้ามนี่ดูอยู่แล้วอุ๊ยตอนแรกตอนแรกว่าเสื้อกล้ามคือพี่ถามหน่อยเนี่ยเวลาใส่อย่างเงี้ยตรงๆไม่ลั้งหรอมันไม่เข้าเลยหรอลูกไม่ค่ะมันพอดีเลยเหรอมีหลวมบ้างไม่หนูไม่รู้ว่าพอดีเป็นยังไงแต่หนูว่าหลวมไงอ๋อหนูหลวมใช่หนูหลวมตัวมันใหญ่ไม่พอใส่นี้เสร็จก็ใส่กางเกงทับถูกต้องมั้ยใช่มันก็เลยไม่เห็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเว้าขึ้นใช่ค่ะมันเว้าขึ้นใส่กางเกงใส่ทับตามแฟชั่นปกติค่ะพี่ถ้าใส่นี่คือแบบปิ้นซ้ายปิ้นขวาแน่นอนนะทรงละอันนี้คือชุดอะไรวะชุดเชียร์สะโขบมันกว้างพี่แท็กอันนี้แน่นอนก็จะเป็นแบบว่าผูกคอนิดนึงแต่อันนี้ถ้าเป็นสายการบินนี่คือปิดตากูนอนเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยนี่ก็เป็นแขนนะคะแขนไม่อยากโปมากก็ใส่แขนไปไหนลองใส่แขนดิคือยังไงเหมือนใส่เผือกใช่หรอนี่อันนี้มันก็จะแบบเป็นผูกคอเอออ่าฮะและอันนี้ก็จะเป็นผูกหลังเออมันก็จะเป็นความโชว์หลังนิดนึงส่วนแขนเนี่ยพี่แท็กมันก็จะเป็นนี้แล้วก็มาผูกข้างหน้าอันนี้หลายชิ้นถอดยากใช่ดูถอดยากอันใส่นี่ก็คือใส่เหมือนประกอบชุดใช่ประกอบชุดแล้วก็คือใส่นี่แล้วไม่มีกางเกงในเปิดเลยโชว์เราใส่โชว์อยู่แล้วพี่แท็กไอ้ยาสาหร่ายตรงเครื่องเข้าแล้วมีแฟนยังตอนนี้มีแฟนยังมีแฟนแล้วมีหวานใจ4ปีแม่รู้ไหมพี่รู้ไหมรู้อ่ะรู้หมดเลยรู้หมดเลยรู้เวลามีอะไรปรึกษาเขา4ปีเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีทะเลาะกันบ้างส่วนมากมีปัญหาเรื่องอะไรพี่ถามหน่อยส่วนมากก็มีผู้หญิงเข้าหามีบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากถ้าหนูจะมีปัญหาก็คงเรื่องตามนิสัยผู้หญิงทั่วไปคือแบบว่าการไลค์การแอดผู้หญิงการแบบมากเลยทำไมไม่พี่แท้ต้องฟังก่อนกูไม่ฟังได้ไหมกูเกลียดไม่ได้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้นะไอจีเนี่ยกูบอกเลยนะมันไม่ได้ขึ้นที่เราตามนะเว้ยมันขึ้นไม่รู้เป็นผู้หญิงวิแล้วผมเป็นคนที่แบบกดไลค์กดไลค์กดไลค์สมมติว่าเมียพี่เธอรู้จักคนนี้เหรอเธอไปแล้วคนนี้ทำไมไม่รู้จักแต่มันขึ้นมาเองเว้ยเดี๋ยวนี้ไอจีมันสักเก็บให้แล้วกูก็ไลค์กันแบบไลค์สนุกมากเลยมันปัญหานี้มันมีอะไรพี่ถามหน่อยไม่ด้วยความที่หนูอ่ะไม่ได้อะไรเรื่องนี้เลยแต่แค่อันนี้สำคัญอะไรเขาห้ามไงถ้าเขาห้ามเราถ้าสมมติพี่แท็กห้ามหนูว่าเอ้ยห้ามอย่าไปไลค์คนอื่นอย่าไปแอดใครนะพี่แท็กก็ต้องห้ามเขาเหมือนกันถูกไหมแบบต่างคนมันก็ต้องแฟร์กันนะเออถ้าหนูไม่ทำเขาก็ต้องไม่ทำด้วยอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้จะเป็นการไลค์การแอดด้วยความที่เอ้ามึงรูปแฟนมึงไม่ไลค์อ่ะเป็นอย่าไลค์รูปคนอื่นทำไมอ่ะกูน่ารักกว่าไลค์กับเขาตรงไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเอากล้องสามตัวให้มันเลยอารมณ์นะตอนนี้ไม่ใช่กูแล้วแล้วเวลาเที่ยวล่ะเที่ยวที่ไหนรังสิตบ้างแล้วก็มีแบบรามอินทราบ้างพูดง่ายก็คือแถวนั้นน่ะเนาะไม่ไปไหนเขาเรียกว่าเข้าสังคมเข้าสังคมใช่มึงเข้าเยอะมากสังคมเนี่ยอาทิตย์นึงกี่วันอยากเขาเรียกว่าเข้าสังคมปีนึงหนูนับได้เลยนะว่าไปกี่รอบอะประมาณ 3-4 รอบเองค่ะไม่เยอะแต่เมาไหมโอ้สุดเลยเอาสุดเลยก็คือไม่เอาทรงเลยก็คือยืนบนโต๊ะอะไม่ถึงเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่เนี่ยจะพาหนูไปเที่ยวสถานที่หนึ่งที่คิดว่าหนูเนี่ยน่าจะชอบพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่หนึ่งเชิญครับเอาละผมหนึ่งเมียปวดนะครับแม่หลังจากพี่แท็กเขาขอมานะฮะวันนี้ก็จัดให้นะครับอีกหนึ่งร้านที่บอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องมานะครับอยู่กับเพื่อนบ้างบาร์นะฮะเดินทางเนี่ยง่ายมากนะครับเส้นเลขเมืองปากเกร็ดขับมาปุ๊บเนี่ยเจอเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนออกถนนใหญ่นะโอเคแต่ร้านจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองตามไปดูกันด้านในดีกว่าครับผมและนี่เป็นภาพบรรยากาศของร้านนะครับอยู่กับเพื่อนบ้างบาร์นะฮะก็จะมี2โซนเนาะเป็นโซนโอเพ่นแอร์ด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นปิดแอร์นะก็ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกกันได้ละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปขอเดินดูทัวร์ร้านนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนเขาเยอะมากน้อยขนาดไหนไปครับอ
ากครับสำหรับร้านนี้นะครับอยู่กับเพื่อนบ้างบาร์นะฮะแม่ชื่อร้านนี้ก็ปาร์ตี้แน่นอนนะฮะถ้าอยู่กับเพื่อนก็อย่าลืมนึกถึงร้านนี้นะครับก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ว่าคอนเสิร์ตของเขาจะเป็นใครก็ติดตามได้ทางด้านของ Facebook Fanpage รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆของร้านละกันนะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมมานะครับสำหรับใครที่แบบชอบบรรยากาศแบบมีทั้งชิลแล้วก็สนุกในเวลาเดียวกันแนะนำร้านนี้เลยฮะอยู่กับเพื่อนบ้างบาร์แต่ตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตส่งภาพกลับเข้าไปหาพี่แท็กอีกทีนึงว่าเขาจะไปล้วงลึกเรื่อง18อะไรของเขากับน้องๆอีกนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฮะพี่แท็กแต่ส่วนผมเข้าไปต่อแล้วมาถึงช่วงที่คนรอคอยหลายๆคนเนี่ยชอบช่วงนี้เหลือเกินเป็น18บวกนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถามเลยถามมาเลยพี่แท็กครั้งแรกอายุเท่าไหร่หลังไมค์ได้ไหมเดี๋ยวแม่ดูหยอกเบาๆประมาณปุ๊บม4อ่ะม4ม5ตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงบ้างจำไม่ได้แล้วอ่ะพี่แท็กเอาจริงๆมันจำไม่ได้มันนานมากแต่ก็คงมีความแบบทั่วไปตื่นเต้นตื่นเต้นแหละหลับตาโหถ้าหนูจำได้ตอนนั้นก็คือจำได้ทุกอย่างหมดแล้วนะหนูจำไม่ได้พี่แท็กเป็นคนเสร็จง่ายหรือเสร็จเร็วไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากไม่ยากจุดไหนที่แบบว่าพอแบบปุ๊บแล้วแบบเราเคิร์มเราแบบฟินมากเนี่ยคงแบบอะไรก็ต้องมีความแบบซอฟต์ซอฟต์ซอฟต์นิดนึงแบบนิดนึงเนาะกิมให้มันมีกิมมิกนิดนึงในก็แบบความสัมพันธ์เคยเจอแบบแฮตโคไหมแบบว่ามาเสร็จไม่เคยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยเคยแบบไม่รู้ไม่เคยพี่แท็กอันนั้นน่าจะแบบไวไปออกงานรีบอะไรเงี้ยงานหยาบงานหยาบงานหยาบเลยนานสุดกี่นาทีเว้ยหนูไม่ได้จับเวลาพี่แท็กถามพี่แท็กดีกว่ามันแล้วแต่ลูกหนูชอบท่าไหนมันต้องมีท่าแบบท่าไม้ตายของหนูท่าไม้ตายเหรออย่างท่าพี่อาจจะเป็นท่าแบบดองกี้พี่เป็นท่าเฮลิคอปเตอร์ไม่หรอท่ายากซะด้วยท่ายากซะด้วยคออันนั้นท่าคอบางคนมันรับไม่ได้หนูท่าอะไรตั้มแตงแตงไทยฟักทองเบสิก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 เคยมีท่าประหลาดประหลาดไม่เคยแต่น้องมีปัญหาที่แปดบวกมาถามพี่แอร์ครับก็มีบ้างเขาบอกว่าเขาแซ่บเกินไปเขาปวดหัวเขาเบื่อคือจะต้องมาถามพี่แท้งไงว่าแบบจะทำไงให้แบบความสัมพันธ์หรือคู่รักเนี้ยไม่เบื่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทำตีงการแบบเย่เย่มาเกะอะไรอย่างนี้หรือใดๆเข้าใจแต่ว่าเย่เย่มาเกะภาษากูไม่เคยมีภาษาอะไรนะเย่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 เลยเย่เย่มาเกะเย่เย่มาลูกเกะอ่ะแฮชแท็กให้กูด้วยเย่เย่มาลูกเกะอย่างแรกเลยหนึ่งลองเปลี่ยนชุดดูมันต้องมีวันนี้แต่งตัวแบบนี้นะอีกวันนึงหนูอาจจะใส่ชุดนักศึกษาก็ได้ชุดคอตูมโอเคคอตูมคอตูมอย่างที่สองคือเปลี่ยนบรรยากาศในการฟิชเชอร์ลิงปกติเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นห้องอินดอร์อินดอร์ลองเอาดอร์บ้างไม่ไหวนะพี่แท็กลองดูเอาดอร์ที่ไหนแนะนำที่แบบไม่น่ามีคนรู้แน่นอนทางด่วนรังสิตไม่มีคนรู้ไม่มีคนรู้ทางด่วนรังสิตไอ้สัตว์บอกเลยว่าตีสองตีสามไม่เงียบคือบรรยากาศคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมด้วยเพราะว่าบางครั้งผู้ชายในเวลาน้ำหอมเดิมๆมันเบื่ออาจจะเปลี่ยนกลิ่นมั้งแบบกลิ่นแบบฉีดประมาณเด็กๆอาจจะหวานน้อยวันนี้หวานน้อยอุ้ยๆนิดนึงอุ้ยๆบางครั้งแบบมันแมสปอร์ตสปอร์ตหรือง่ายๆข้างล่างก็สำคัญวันนี้อาจจะทำแบบเนียนๆเหมือนเด็กติด4 15อีกครั้งหรือวันนี้อยากจะทำสัญลักษณ์แบบไนกี้อาดิดาสจัดดูอีกจัดดูอีกปกติเนี่ยหนูจะเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับรับค่ะบางครั้งหนูก็สะกิดเธอเงี้ยฮะมันก็ต้องมีบ้างไม่ใช่เราอ่ะพี่แดงบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างลากคอมเลยปึ๊บเอาแบบอดีตเลยเอาเลยคราวเนี้ยแฟนหนูจะไอ้สัตว์มึงทำให้กูเอาเลยอีกวันนึงเลิกเลยแบบคือไม่เอาแล้วกูกลัวหนูต้องลองดูลูกลองหาอะไรที่มันตื่นเต้นโซ่แซ่กันแจมมันก็ทำไปสิเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติลูกบางครั้งเนี่ยเรากินอะไรเดิมๆเนี่ยมันก็จะเบื่อเราอาจจะกินแบบข้าวผัดข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราบ้างมันจะได้เติมสีสันในชีวิตเพราะอย่าลืมนะการเป็นแฟนเนี่ยบางครั้งมันมีเลิกได้บางครั้งมันมีแบบว่าอ่ะไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันแต่วันใดวันหนึ่งที่หนูเนี่ยมาเป็นครอบครัวเมื่อไหร่มันจะมีความเขาเรียกว่าความเบื่อความชินจะทำยังไงให้แบบมันมีรสชาติตลอดทุกวันมันมีความตื่นเต้นตลอดทุกวันแน่นอนว่าคุยกันเปลี่ยนบรรยากาศอะไรที่มันตื่นเต้นลองทำซะเชื่อพี่ง่ายๆลูกหนู22วันนี้สนุกสนานมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเอาอย่างนี้ฝากติดตามหนูได้ทางไหนบ้างโอเคค่ะฝากกดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามมินนี่ได้ทาง IG แล้วก็ Facebook ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ